ผมอยากจะแนะนําให้พี่น้องได้รู้จักท่านศาสนาจารย์ดร.มนุษย์แจ้งมุกนะครับปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการสถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพนะครับแล้วก็ปัจจุบันท่านยังเป็นรองประธานกรรมการอํานวยการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยนะครับในคริสตจักรของเราเนี่ยเป็นหนึ่งของคริสตจักรที่สังกัดอยู่ภายใต้สหกิจนะครับคริสเตียนแห่งประเทศไทยนะครับท่านเป็นกรรมการสภาคมพระคริสตธรรมไทยที่ดูแลเกี่ยวกับพระคัมภีร์เล่มที่พี่น้องอ่านอยู่นี่แหละครับเกี่ยวกับเรื่องการแปลการจัดทําต่างรวมถึงเป็นบรรณาธิการนิตยสารพระคริสตธรรมประทีปนะครับเป็นอดีตผู้อำนวยการคณะกรรมการประสานงานโปรเตสแตนต์แห่งประเทศไทยนะครับหรือคณะกปท.นะครับที่ร่วมกันระหว่างคริสเตียนไทยทั้งแบปติสต์สหกิจคริสเตียนไทยแล้วก็ทางด้านของสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยที่ร่วมกันทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสำหรับงานพระเจ้าในประเทศไทยนะครับและวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยผ่านผู้รับใช้พระเจ้าท่านนี้นะครับอยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันปรบมือเสียงดังๆให้กับท่านอาจารย์ศาสนาจารย์ดร.มานุษย์แจ้งมุกครับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้านี้นะครับฮาบากุกบทที่3ข้อ17ถึง19นะครับพี่น้องแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือเถาองุ่นไม่มีผลผลมะกอกเทศก็ขาดไปทุ่งนาไม่ได้เกิดอาหารฝูงสัตว์ขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าพระเยโฮวาคือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้าพระองค์ทรงกระทําเท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมียพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลายของข้าพเจ้าถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสายให้เราขอพระพรด้วยกันขอโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันนี้เป็นสิทธิพิเศษที่ได้เป็นบุตรที่รักของพระเจ้าและได้เข้ามานมัสการพระองค์เจ้าทุกๆสัปดาห์เรามาด้วยใจเรามาด้วยความรักที่มีต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่ความรอดผ่านมาทางพระเยซูคริสต์และเราทั้งหลายได้รับพระคุณนั้นเราทุกคนได้สิทธิเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดให้พระคุณซ้อนพระคุณที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐประกาศคุณงามความดีของพระเยซูคริสต์พระบิดาเจ้าข้าให้วันเดียวในพระนิเวศของพระเจ้าดีกว่าพันวันในที่ใดให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วและพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ผู้ที่เข้ามาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าขอกำลังใหม่จงมาถึงพี่น้องทุกคนในเช้าวันนี้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยขอผัดอันทรงฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าทรงรักษาเขาให้หายดีเพื่อเขาจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ประกอบอาชีพการงานดำเนินชีวิตธุรกิจการงานและรับใช้พระเจ้าด้วยกันเราขอบพระคุณพระเจ้าสรรพพรที่ผ่านพระวจนะของพระองค์เสมอขอพระพรนั้นจงอยู่กับทุกคนในเช้าวันนี้กราบทูลในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนจะพี่น้องนะครับพี่น้องครับชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่อัศจรรย์เอเมนขอบคุณพระเจ้ามีแม่ยายกับลูกเขยนะครับคู่หนึ่งก็มักจะปีนเกลียวหรือขัดแย้งกันอยู่บ่อยๆแม่ยายเป็นคริสเตียนรักพระเจ้าชอบอ่านพระคัมภีร์เป็นชีวิตจิตใจลูกเขยเป็นด็อกเตอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับทุกครั้งที่แม่ยายอ่านพระคัมภีร์เสร็จมาถึงบทถึงตอนที่ประทับใจแม่ยายก็จะฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าแต่ส่วนลูกเขยรำคาญแม่ยายเหลือเกินนะครับทุกครั้งได้ฟังเสียงแม่ยายฮาเลลูยาก็รู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในพระคัมภีร์อีกแล้วลูกเขยก็รำคาญเลยทำไงดีอยากจะแกล้งแม่ยายวันหนึ่งก็เลยถอดเอาพระคัมภีร์ที่มีปกใช่ไหมครับหุ้มเนี่ยเอาพระคัมภีร์ออกไปแล้วเอาหนังสือภูมิศาสตร์ของหลานเนี่ยยัดเข้ามาแทนที่เสร็จแล้วตื่นเช้ามาปกติแม่ยายก็จะเหมือนเดิมครับอ่านพระคัมภีร์เช้านั้นก็เหมือนกันนะครับแม่ยายก็ฮาเลลูยาลูกเขยก็แปลกใจอันนี้หนังสือภูมิศาสตร์นะแม่ก็เลยเข้าไปกระซิบถามว่าแม่มันไม่ใช่พระคัมภีร์แม่ฮาเลลูยาทำไมแม่ยายบอกว่าแม่สงสัยมาหลายปีบอกว่าพระเจ้าจะทรงเวียงบาปของเราไปที่ทะเลลึกแม่ก็ไม่รู้ว่ามันลึกแค่ไหนแต่วันนี้ได้คำตอบแล้วเพราะหนังสือภูมิศาสตร์ของหลานบอกว่าทะเลลึก10กิโลเมตรฮาเลลูยาแสดงว่าบาปของแม่อยู่ในทะเลลึกถึง10กิโลเมตรแต่แล้วลูกเคยบอกแม่แม่เชื่อเหรอสิ่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์เนี่ยแม่บอกใช่ลูกทุกอย่างอัศจรรย์อัศจรรย์จริงๆเลยแม่เชื่อได้ยังไงว่าโยนาอยู่ในท้องปลา3วัน3คืนคนน่ะถ้าไม่อยู่ในท้องปลามันก็ตายแล้วแม่บอกมันอัศจรรย์ไอ้หนูเดี๋ยวข้าจะบอกเองให้เอางี้ละกันถ้าเองไม่เชื่อไม่เป็นไรถ้าแม่ตายแล้วนะแม่ไปสวรรค์นะแม่จะถามโยนาให้ว่าเป็นยังไงลูกเคยก็ย้อนน่ะแม่แล้วถ้าโยนาไปนรกอ่ะแม่ยายบอกงั้นเองถามก็แล้วกันจะไปนรกไปสวรรค์ดีไปสวรรค์เอเมนนะฮะ
ถ้าจะไปสวรรค์ต้องทำไมครับต้องอ่านคู่มือไปสวรรค์นะนะครับคือวจนะของพระเจ้าเอาละครับพี่น้องครับฝ่าวิกฤตนะฮะชีวิต2013หรือ2014ต่อเนื่องมานะครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นนะครับในสังคมโลกและในประเทศไทยพวกเราทั้งหลายที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสตชนนะครับก็ประสบปัญหานั้นด้วยเช่นเดียวกันคือวิกฤตชีวิตแต่ว่าเราจะฟันฝ่าวิกฤตนั้นไปได้อย่างไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจก็ในช่วงสงกรานต์นะครับผมก็มีโอกาสไปนะฮะย่ำแดนนะครับกรีกตุรกีอิสราเอลนะครับเป็นเวลา15วันด้วยกันนะฮะไปอยู่ที่นั่นแล้วคนกรีกก็ได้เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าตอนนี้ประเทศกรีกลำบากเหลือเกินเศรษฐกิจนะครับลำบากแย่บางทีสัมมนากันอยู่ในโรงแรมนะครับเผลอๆมีคนบุกเข้าไปในโรงแรมพี่น้องนะทุบกระจกโรงแรมนะเข้าไปเลยนะครับเพื่อจะไปแย่งชิงเอาบางสิ่งบางอย่างนะของนักท่องเที่ยวถึงขนาดนั้นนะครับนั้นวิกฤตเศรษฐกิจที่มันกำลังจะล่มสลายนะสำหรับประเทศหนึ่งในยุโรปนะครับหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างซีเรียของอิสราเอลนะครับก็ยังไม่จบพี่น้องคงทราบใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สพิษไม่ว่าจะเป็นเคมีทั้งหลายนะครับที่ทำให้ผู้คนล้มตายมากมายนะหรือแม้กระทั่งยูเครนนะครับที่เลยตุรกีขึ้นไปอีกนิดเดียวเองนะฮะเมื่อเราไปย่ำแดนที่นั่นนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้คนก็เล่าให้เราฟังนะครับพูดถึงนะภาวะวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งใต้ลงไปอีกนิดนึงก็คืออียิปต์ใช่มั้ยครับพี่น้องครับโบสถ์ในอียิปต์หลายแห่งเนี่ยถูกเผานะแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับแต่คนเหล่านั้นยังยืนหยัดอยู่นะครับในฝ่ายความเชื่อนี่คือวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือแม้กระทั่งสำหรับข่าวล่าสุดใช่ไหมครับนะตั้งแต่8มีนาคมเครื่องบินพบหรือยังครับมาเลเซียแอร์ไลน์ยังไม่พบใช่ไหมครับหรือวันที่23เมษายนที่ผ่านมานะครับเรือ18ใช่ไหมเกาหลีใช่ไหมครับที่ผ่านมาจนป่านนี้นะครับศพอีกตั้งไม่รู้กี่ร้อยศพยังหาไม่เจอนั่นก็เป็นวิกฤตใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นภาวะวิกฤตสามารถเกิดขึ้นได้นะครับทุกที่ทุกแห่งทั่วโลกประเทศไทยเราก็ไม่ใช่ย่อยใช่ไหมครับพี่น้องภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการเมืองไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นวิกฤตสังคมนะครับแต่เราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราเผชิญปัญหาได้เอเมนไหมเราฟันฝ่าอุปสรรคได้นะครับจากพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมฮาบากุกนะที่ผมได้ยกมาพี่น้องรู้จักฮาบากุกไหมไม่ใช่น้ำมันกุกนะฮะฮาบากุกรู้จักไหมครับเขาเป็นใครครับฮาบากุกเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมเราเรียกว่าผู้เผยพระวจนะน้อยนะครับฮาบากุกแปลว่าอะไรทราบไหมครับฮาบากุกแปลว่าอะไรครับฮาบากุกแปลว่าสวมกอดนะหรือผู้ซึ่งกอดหรือยึดไว้ให้มั่นดังนั้นให้เราฮาบากุกกับคนข้างๆหน่อยได้ไหมครับสามีภรรยาสามีช่วยฮาบากุกภรรยาหน่อยครับนะฮะเอาโอเคนะครับเพศเดียวกันนะสำหรับเพื่อนๆนะเออนะฮะฮาบากุกฮาบากุกหน่อยฮาบากุกหน่อยขอบคุณพระเจ้าฮาบากุกครับฮาบากุกแปลว่าสวมกอดแปลว่าซึ่งกอดหรือนะครับยึดไว้ให้มั่นขอบพระคุณพระเจ้าครับพี่น้องในช่วงเวลาวิกฤตของชีวิตของครอบครัวเป็นเวลาฮาบากูกันเอเมนเป็นเวลาฮาบากูกันเอเมนนะครับหมายถึงการใช้แขนของเรานะครับกอดนะครับคนที่อยู่ในภาวะวิกฤตสามีนะครับหนุนใจภรรยากอดภรรยาเมื่อครอบครัวเราวิกฤตพ่อแม่กอดลูกใช่ไหมครับเมื่อลูกหรือครอบครัวของเราอยู่ในภาวะวิกฤตพระเจ้าสร้างแขนเอาไว้ไม่ให้ตีกันแต่สร้างแขนไว้โอบกอดกันเอเมนนั้นในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากเป็นเวลาแห่งการกอดกันเป็นเวลาแห่งการหนุนใจซึ่งกันและกันดังนั้นนี่เป็นฮาบากุกไทม์นะครับเป็นเวลาแห่งฮาบากุกสำหรับพี่น้องนะในคริสตจักรสารสัมพันธ์ของเราด้วยนะครับแล้วก็ทุกที่ทุกแห่งพระธรรมฮาบากุกนะครับผู้รับใช้ของพระเจ้าท่านนี้นะครับได้อยู่ในภาวะที่เขากำลังถามพระเจ้าว่าพระเจ้าครับอะไรกำลังเกิดขึ้นกับคนของพระเจ้าเพราะว่าเวลานั้นบาบิโลนนะครับซึ่งเป็นประเทศของนะซัดดัมฮุสเซนนะครับอิรักนี่แหละนะครับในปัจจุบันแต่ว่าในเวลานั้นก็เรียกว่ากลุ่มพวกเมโสโปเตเมียพวกบาบิโลนพวกนี้นะครับได้ยกกองทัพไปยึดประเทศหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอัสซีเรียที่ยิ่งใหญ่อัสซีเรียยังล่มจมมาแล้วโดยอำนาจของเดบูคัดเนซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนและก็พระราชาแห่งบาบิโลนในบุคคลนิสานี่เองนะครับได้กรีธาทัพล้อมเยรูซาเล็มไว้นะครับเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลในยุคนั้นนั้นเกิดขึ้นประมาณปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับ606โดยประมาณถึง604ในช่วงของการล้อมกรุงไว้นะครับมี
เฉลยกลุ่มแรกที่ถูกนะฮะกวาดต้อนไปเป็นเฉลยที่บาบิโลเนียได้แก่เดเนียลนะหรือดานิเอลที่เรารู้จักนะครับกับพวกคนหนุ่มๆทั้งหลายพี่น้องไปหาอ่านได้ในพระธรรมเดเนียลนะครับบอกว่าคนเหล่านี้คือคนหนุ่มที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยที่ประเทศบาบิโลนแต่ว่าในช่วงเวลานั้นนะครับฮาบากุกในฐานะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้ากำลังสับสนว่าพระเจ้าทำไมพระเจ้าอนุญาตให้คนบาปหรือคนใจร้ายอย่างบาบิโลนเนี่ยมาล้อมคนชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งได้ชื่อว่ายูดาหรืออิสราเอลนี่นะครับเป็นคนที่วางใจพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าทำไมพระเจ้าอนุญาตให้คนเหล่านี้ที่ไหว้รูปเคารพมากลั่นแกล้งมาโจมตีพวกเราหรือฮาบากุกไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าปล่อยให้คนอธรรมนะครับข่มเหงคนชอบธรรมหรือทำไมพระเจ้าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลพระเจ้ายังไม่จัดการหรือพระเจ้าพระองค์ทำไมปล่อยพวกเราอย่างนี้พี่น้องที่รักครับถ้าอ่านพระธรรมฮาบากุกจะพบคำตอบครับฮาบากุกนะครับจากความสงสัยสู่การสรรเสริญจากความสับสนสู่การเชื่อมั่นจากความกลัวสู่การนมัสการจากความหมดหวังแต่พระเจ้าเป็นกำลังใจให้แล้วก็จากความหวาดระแวงกลายเป็นการไว้วางใจและความปวดร้าวอย่างแสนสาหัสมันได้กลายเป็นการเทิดทูนบูชาดังนั้นหากเราได้อ่านพระธรรมฮาบากุกจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเอาละครับพี่น้องเมื่อชีวิตอยู่ในภาวะวิกฤตจะทำอย่างไรครับมีข้อคิดหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้เป็นแนวทางครับแนวทางที่พวกเราจะสามารถฟันฝ่าวิกฤตไปได้4 รอ 4 รอรอที่1รอร้องทูลต่อพระเจ้านะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเราอยู่ในภาวะวิกฤตของชีวิตอยู่ในภาวะแห่งความสับสนของชีวิตไม่มีคำตอบสิ่งแรกที่เราเรียนรู้ด้วยกันนะครับคือร้องทูลต่อพระเจ้าฮาบากุกนะครับผู้รับใช้ของพระเจ้าถามพระเจ้าปกตินะครับผู้เผยพระชนะทั้งหลายเนี่ยมักจะเอาถ้อยคำของพระเจ้ามาประกาศกับประชาชนแต่ฮาบากุกเป็นผู้เผยพระชนะที่แปลกครับคือเอาความหนักใจของประชาชนไปร้องทูลกับพระเจ้าไปถามพระเจ้าว่าทำไมตลอดเลยนะครับพี่น้องอ่านดูในพระวจนะนะครับฮาบากุกบทที่1บอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะร้องทุกข์นานสักเท่าใดและพระองค์ไม่ได้ทรงฟังหรือข้าพระองค์จะร้องทูลต่อพระองค์ว่าทารุณพระเจ้าข้าและพระองค์ก็ไม่ทรงช่วยเห็นไหมครับฮาบากุกนะครับได้ใช้คำนี้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะร้องทุกข์นานสักเท่าไหร่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า how long O Lord how long O Lord ใช่ไหมครับจะเป็นการข้ามครวญร้องออกมาว่าพระเจ้าอีกนานแค่ไหนทำไมพระเจ้าไม่ฟังนี่คือหัวใจของฮาบากุกถามพระเจ้าทำไมพระเจ้าปล่อยให้ข้าศึกมาล้อมเมืองทำไมปล่อยให้คนอดอยากๆทำให้ข้าวยากหมากแพงทำไมคนไม่มีอะไรจะกินพระเจ้าไม่ดูแลเหรอพระเจ้าไม่ฟังคำอธิษฐานของพวกเราเหรอคนอิสราเอลเป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่เหรอเขานมัสการพระเจ้าแต่ทำไมพระเจ้าปล่อยพี่น้องครับนี่คือหัวใจของผู้รับใช้คนหนึ่งที่ร้องทูลกับพระเจ้าและถามพระเจ้าและไม่มีคำตอบพี่น้องเคยอยู่ในสภาวะนี้บ้างไหมครับสภาวะที่ไม่มีคำตอบเคยไหมครับร้องทูลอธิษฐานกับพระเจ้าในบางเรื่องของชีวิตที่เรากำลังเผชิญอยู่พระเจ้าทำไมพระองค์ไม่ตอบคำอธิษฐานทำไมพระองค์เจ้าข้าเรียนจบนานแล้วสมัครงานตั้งหลายที่เขียนเรซูเม่นะครับจนเรียกอะไรครับปริ้นออกมาไม่รู้กี่ร้อยแผ่นแล้วครับส่งใบสมัครไปเยอะแยะเลยทำไมเขาไม่เรียกบริษัทไม่เห็นเรียกตัวสักทีหนึ่งพระเจ้าของานจากพระองค์มาตั้งนานแล้วทำไมไม่ให้พระเจ้าขาหนูก็จะถึงหลักสี่แล้วนะทำไมพระองค์ยังไม่ตอบคำอธิษฐานของหนูก็อยากได้คู่ครองนะหนูไม่มีของประทานในการอยู่โสดนะพระเจ้าทำไมพระเจ้าไม่ฟังดูเหมือนพระเจ้าเงียบนะใช่ไหมพี่น้องหรือทำไมครับบางคนขอบุตรจากพระเจ้านะครับพี่น้องครับบางทีความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะฮะทำไมเรามีโรคประจำตัวและสิ่งเหล่านี้นะครับมันเบียดเบียนเรานะครับเราก็สุขภาพดีนะเราออกกำลังกายเสมอนะไปหาหมอประจำนะแต่ไปตรวจแล้วทำไมครับพบมะเร็งพี่น้องครับพระเจ้าไม่ห่วงใยเราเหรอหรือพระเจ้าไม่ฟังคำที่ฐานดูเหมือนว่าพระเจ้าเงียบทำไมเป็นเช่นนี้พี่น้องที่รักครับบางคนอาจจะเผชิญปัญหากับปัญหาเรื่องครอบครัวบางคนนะครับสามีนะติดสุราน้องสาวผมนะฮะเป็นพยาบาลแล้วก็น้องเขยผมนะครับเป็นครูประเทศไทยถึงบอกการศึกษาไทยไม่ค่อยเจริญเนาะเพราะว่าครูออกจากบ้านตั้งแต่เช้า8 โมงกลับเที่ยงคืนใส่เสื้อชุดสีกะกีครูนะไปยังไงนะครับกลับมาก็ชุดเดิมวันรุ่งขึ้นก็ไปชุดเดิมเพราะอะไรครับเมาตลอดเลยเป็นครูขี้เมาจริงๆน้องเขยผมนะครับน้องสาวผมก็อธิษฐานพระเจ้ามาพระเจ้าอีกนานแค่ไหนจ
ามีหลับนะครับแกอุตส่าห์ไปจับข้อเท้านะแล้วแกก็อธิษฐานให้บอกโอ้วันนี้เมายังกลับบ้านถูกเนาะเออวันนี้ยังกลับมาบ้านนะครับพี่น้องรู้ไหมน้องสาวอธิษฐานไปเกือบรวม10ปีขอบคุณพระเจ้าเล่าให้สั้นเข้าวันนี้น้องเขยเป็นศิษยาภิบาลแล้วเอเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าดังนั้นใครก็ตามนะครับที่สามีขี้เมาสามีไม่เอาพระเจ้าหรือสามีทำไมครับต่อต้านเรื่องพระเยซูถ้าท่านมาเชื่อพระเยซูคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังเอเมนไหมพระเจ้าพลิกได้ครับเหมือนกันครับพระเจ้าทำอัศจรรย์ถ้าสามีของท่านยังติดสุรายาเมาติดการพนันติดหญิงอื่นกุ้มใจท้อใจท่านมีปัญหาเรื่องลูกลูกวัยรุ่นดื้อเกเรนะครับพ่อแม่ทำใจไม่ได้แต่พี่น้องรู้ไหมครับพ่อแม่หลายคนกุ้มใจนะครับกับพฤติกรรมของลูกที่อยู่ในวัยรุ่นลูกติดเกมนะฮะลูกติดยาท้าทายหมดพี่น้องครับ40ปีประสบการณ์ความเชื่อผมเดินทางเกือบทั่วโลกผมพูดตรงๆนะฮะในพระคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าผมมี30กว่าประเทศที่ไหนมีคนไทยผมมักจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนและเทศนาและท้าทายคนนะครับว่าพระเจ้าทำได้เอเมนนะพี่น้องนะครับหลายที่หลายแห่งนะครับทั่วเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยท้าทายคริสตจักรท้าทายคนว่าอย่าเพิ่งท้อใจเมื่อทำไมครับสามีขี้เมาเมื่อสามีไม่เอาพระเจ้าเมื่อลูกเกเรเมื่อลูกติดยาเมื่อลูกติดการพนันเมื่อลูกแบบไม่เอาพระเจ้าเลยคำอธิษฐานของแม่มีพลังรู้ไหมเปลี่ยนแปลงลูกได้หมดเปลี่ยนแปลงสามีได้หมดเปลี่ยนแปลงคนในครอบครัวได้หมดพระเจ้าหนุนใจฮาบากุกพี่น้องครับด้วยสองสิ่งตรงนี้บอกว่าอะไรครับโดยการร้องทูลต่อพระเจ้าเขาทุกข์ใจมากทุกข์ใจยังไงครับขอความเข้าใจจากพระเจ้านะครับเป็นการแบบขอความเข้าใจว่าพระเจ้าทำไมนะครับเป็นคำถามตลอดเลยว่าทำไมพี่น้องครับพี่น้องมีสิทธิ์ถามพระเจ้าครับไม่เป็นไรครับท่านมีความทุกข์ใจหนักใจท้อใจนะครับถามพระเจ้าไปเลยครับพี่น้องไม่ต้องเก็บความรู้สึกนั้นไว้ไม่ต้องเก็บอารมณ์นั้นไว้และไม่ต้องอายพระเจ้าไม่ต้องกลัวพระเจ้าด้วยถามเลยว่าพระเจ้าครับพระเจ้าขาทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราฮาบากุกก็ถามแล้วมีคำตอบไหมยังไม่มีคำตอบไม่เป็นไรถามได้ครับถามเพื่ออะไรครับขอความเข้าใจการอธิษฐานร้องทูลกับพระเจ้าบอกว่าข้าแต่พระเจ้าเห็นไหมข้าพระองค์จะร้องทุกนานสักเท่าไหร่ทำไมพระเจ้าไม่ฟังเขาถามพระเจ้าอย่างนี้นอกจากขอความเข้าใจจากพระเจ้าแล้วขอการแก้ไขด้วยพี่น้องขอการแก้ไขนะครับพระเจ้าจะประทานช่องทางการแก้ไขให้นะครับสิ่งที่ฮาบากุกถามพระเจ้าตอนแรกยังไม่มีความเข้าใจแต่ว่าต่อมาทำไมครับพระเจ้าให้นะข้อความหนุนใจฮาบากุกเพื่อให้ทราบว่าพระเจ้ามีหนทางแก้ไขให้ได้แน่นอนนะครับกิจการบทที่12ข้อ1ถึงข้อ6ใช่ไหมครับเมื่อเปโตรถูกจับจองจำไว้ในเรือนจำนะครับในคุกเนี่ยคริสตจักรเยรูซาเล็มทำไงครับไปล้อมคุกไว้ไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับคริสตจักรเยรูซาเล็มทำอะไรครับพี่น้องอธิษฐานพระเจ้าด้วยใจร้อนรนเพื่อเปโตรเห็นไหมครับคริสตจักรมีหน้าที่อธิษฐานครับมีหน้าที่อธิษฐานและการปลดปล่อยมาจากใครมาจากพระเจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าเมื่อคริสตจักรเยรูซาเล็มอธิษฐานพระเจ้าด้วยใจร้อนรนในพระธรรมกิจการบทที่12พระคัมภีร์บอกว่าอยู่ๆเปโตรทำไมครับก็เดินออกจากคุกใช่ไหมครับโซ่ที่จองจำที่มือที่เท้าก็หลุดประตูคุกก็ทำไมครับเปิดออกแล้วก็เปโตรทำไมครับเดินไปหาพวกพี่น้องนะครับว่าพระเจ้าปลดปล่อยเขาแล้วเห็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในความทุกข์ยากลำบากในชีวิตในครอบครัวปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่เรื่องอะไรก็ตามพี่น้องครับนำความนั้นกราบทูลกับพระเจ้าร้องทูลกับพระเจ้าและการปลดปล่อยปัญหาเป็นหน้าที่ของใครพระเจ้าเอเมนไหมพี่น้องพูดตามไหมครับพระเจ้านำการปลดปล่อยปัญหาชีวิตโซ่ตรวนให้กับข้าพเจ้าแล้วอาเมนนะครับไม่ว่าจะเป็นโซ่ตรวนที่ถูกผูกมัดด้วยอำนาจผีวิญญาณหรืออำนาจจองจำทั้งหลายพี่น้องครับอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นคนที่จัดการเองครับคุณแก้ปัญหาไม่ได้ครับพวกคริสตจักรเยรูซาเล็มไม่สามารถจะไปเปิดประตูคุกใช่ไหมแล้วให้เปโตรเดินออกมาแต่หน้าที่ของพวกเขาคืออธิษฐานและร้องทูลพระเจ้าทำเองใช่ไหมประตูคุกเปิดออกแล้วพวกเขาทำไมครับได้พบกับเปโตรเหมือนกันครับขอความเข้าใจขอหนทางแก้ไขและพระเจ้าจะจัดการให้นะครับเพราะมีตัวอย่างนะครับมีภาพประกอบที่นี่นะฮะ บอกว่าศิษยาภิบาลพาสันได้เล่าเรื่องนะครับความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่กับจอร์จมูลเลอร์หลายคนอาจจะอ่านหนังสือจอร์จมูลเลอร์แล้วนะครับจอร์จมูลเลอร์เป็นนักอธิษฐานครับเขามีเด็กกำพร้านะฮะอย่างน้อยนะครับ 2,000 คนที่อยู่ในการดูแลของเขาแต่ว่าเขาไม่มีองค์กรไหนครับในการดูแลอุปถัมภ์นะครับทำให้เด็กกำพร้าเนี่ยสามารถมีอยู่มีกินนะครับในตลอดที่เด็กกำพร้ามาอยู่ในโรงเรือนในการดูแลของเขาแต่โดยพระคุณพระเจ้าจอร์จมูลเลอร์เป็นนักอธิษฐานพี่น้องครับที่ยายบานพาสันเล่าให้เราฟังบอกว่าครั้งหนึ่งนะครับ
จอร์จมูลเลอร์บอกกับพ่อครัวบอกว่าเช้าวันนี้อย่าลืมเตรียมอาหารให้กับเด็กๆนะครับปรากฏว่าเช้าวันนั้นนะครับเด็กๆโมทนามีอาหารเรียบร้อยแล้วก็ทำไมครับเด็กก็เคาะโต๊ะเคาะจานนะโมทนามีอาหารนะครับพอเปิดฝาครอบออกมาทำไมครับปรากฏว่ามีแต่จานเปล่าๆไม่มีอาหารเวลาผ่านไปเกือบจะหมดเวลาอาหารเช้าคือ8โมงเช้ามีคนมาเคาะประตูเรียกบอกว่ายังไงครับที่นี่บ้านเด็กกำพร้าต้องการขนมปังต้องการนมไหมตอนตีห้าวันนี้เองฮะรถส่งนมรถส่งขนมปังพลิกคว่ำที่สี่แยกแล้วกระป๋องนมบูบี้บุบบิบหมดเลยขนมปังก็ทำไมครับอาจจะแบบถูกทับนะฮะแบนบ้างเบี้ยวบ้างนะครับทางผู้จัดการบอกว่าไม่เอากลับบริษัทเอาไปก็ใช้ไม่ได้ถ้ามีสถานเด็กกำพร้าที่นั่นยกให้หมดเลยพี่น้องรู้ไหมครับวันนั้นพระเจ้ามาช้าแต่ไม่เคยสายเอเมนขอบคุณพระเจ้าครับทั้งรถส่งนมทั้งขนมปังมีเป็นตู้เลยครับเช้าวันนั้นนะฮะไม่ใช่แค่ทำไมครับ 2,000 จานสำหรับเด็กกำพร้าที่อยู่ในบ้านของจอร์จมูลเลอร์เพราะอะไรครับเพราะว่านักอธิษฐานอย่างจอร์จมูลเลอร์พระเจ้าเป็นผู้กระทำเองและพาสันยังเล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่ไม่มีอาหารนะครับจอร์จมูลเลอร์ได้บอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้พระเจ้าจะทำอัศจรรย์ขณะวันนั้นเองนะครับมีคนมาเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าก็ได้มอบให้500เหรียญนะครับ500เหรียญก็ประมาณ 15,000 นะแล้วต่อมาทำไมครับอีกไม่กี่วันเขาส่งมาอีก 7,500 เหรียญจอร์จมูลเลอร์นะครับเป็นพยานเล่าเรื่องนี้บอกว่านี่คืองานของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับผมทราบว่าคือจากสารสัมพันธ์ของเรากำลังจะสร้างโบสถ์พระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ผ่านพี่น้องในพระคริสต์เอเมนไหมพระเจ้าทำเองครับแต่ทำไมครับหน้าที่ของเราคืออธิษฐานและรอคอยแสวงพระเจ้าผมไปช่วยเทศนาเปิดคริสตจักรแห่งหนึ่งครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะในกรุงเทพจากนี่ไปสักไม่เกิน10กิโลมั้งจากโบสถ์นี้นะฮะปรากฏว่าถวายอาคารโบสถ์โบสถ์นั้นสร้างด้วยยังไงรู้ไหมครับปรากฏว่ามีคุณยายเดินเข้ามาในโบสถ์ท่านก็ใส่ผ้าถุงดูเก่าๆนะครับหลายคนอาจจะแปลกยายนี่ก็อาจจะเหมือนกับคนอื่นนะฮะแต่งตัวดูดีหน่อยแต่ว่าด้วยศิษยาภิบาลนะครับมีน้ำใจต้อนรับขับสู้ดูแลท่านอย่างดีน้องทราบไหมครับเมื่อก่อนที่ท่านจะตายท่านเขียนจดหมายฝากศิษยาภิบาลไว้ฉบับนึงแล้วก็เมื่อท่านจากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วศิษยาภิบาลก็เปิดจดหมายท่านบอกว่าฉันมีที่แปลงหนึ่งสุขุมวิทอาจารย์ช่วยเป็นผู้จัดการมรดกช่วยขาย10รถให้โบสถ์ไปเลยปรากฏว่าที่ดินแปลงนั้นขายได้100กว่าล้านโบสถ์ได้มา10กว่าล้านเขาบอกว่าโบสถ์หลังนี้อาคารหลังนี้สร้างด้วยใช่ไหมครับคุณยายคนนั้นแหละครับผมกำลังเล่าให้ฟังบอกว่ารู้ไหมพระเจ้าทำด้วยวิธีของพระองค์ใช่ไหมครับเราทำมันเกือบตายนะว่าโอ้จะทำยังไงจะทำยังไงนะแต่ถึงเวลาทำไมครับพระเจ้าใช้วิธีง่ายๆของพระองค์ดังนั้นหนุนใจพี่น้องครับร้องทูลต่อพระเจ้าเพื่ออะไรครับเพื่อขอความเข้าใจและขอหนทางแก้ไขเอเมนไหมนั่นคือแนวทางเมื่อเราอยู่ในภาวะวิกฤตของชีวิตนะครับร้อที่สองครับร้อที่สองพระเจ้าให้เราทำอะไรครับร้อที่สองก็คือรอคอยพระเจ้านะครับ wait for God นะครับรอคอยพระเจ้าพี่น้องครับเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤตนอกจากร้องทูล นะร้อที่หนึ่งร้อที่สองรอคอยพระเจ้าบทที่สองครับบทที่สองของฮาบากุกนะครับบอกว่าอย่างนี้ข้าพเจ้าจะยืนเฝ้าดูอยู่ข้าพเจ้าจะยืนที่หอคอยและมองออกไปเพื่อจะฟังดูว่าพระองค์จะตรัสอะไรแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะทูลตอบพระองค์เกี่ยวกับการร้องทุกข์ของข้าพเจ้าอย่างไรและพระเจ้าตรัสตอบข้าพเจ้าว่าจงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไว้บนที่แผ่นป้ายให้กระจ่างเพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่องเพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่มันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จมันไม่มุสาดูช้าไปก็จงคอยสักหน่อยมันจะบังเกิดขึ้นเป็นแน่คงจะไม่ล่าช้านักดูเถิดผู้ที่มีจิตใจไม่ชอบก็จะล้มลงแต่คนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อหรือโดยความซื่อสัตย์พี่น้องที่รักครับบทที่2ของฮาบากุกได้พูดถึงนิมิตยังรอเวลาของมันอยู่ดังนั้นการอธิษฐานการรอคอยการถามพระเจ้าคำตอบนั้นอาจจะมาเร็วมาช้าอยู่ที่น้ำพระทัยพระเจ้าแต่หน้าที่ของเราทำไมครับขอกับพระเจ้าขอความเข้าใจจากพระเจ้าถามพระเจ้านะด้วยหัวใจของเราเลยครับใสซื่อบริสุทธิ์กับพระเจ้าเนี่ยบอกกับพระองค์เลยนะครับทุกเรื่องนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินใช่ไหมครับเรื่องบ้านเรื่องรถที่เรากำลังผ่อนอยู่ใช่ไหมครับเราหนักใจนะครับเขาจะมายึดแล้วเอาไงต่อไปพระเจ้าจะมีหนทางสำหรับเราแต่ละคนนะฮะแต่รอที่สองคือรอคอยฮาบากุกเรียนบทเรียนนะครับของการรอคอยพระเจ้าพระเจ้าให้ฮาบากุกขึ้นไปยืนบนนะครับบนเชิงเทินนะฮะแล้วก็มองไปปรากฏว่าข้าศึกล้อมเมืองไว้เต็มไปหมดเลยครับพวกบาบิโลนล้อมอยู่นะครับฮาบากุกถามพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าครับแล้วจะทำยังไงกับพวกข้าศึกที่ล้อมเมืองอยู่พ
พวกเราอดๆอยากๆที่อยู่ในเมืองจะทำยังไงดีนะครับพระเจ้าบอกว่าเขียนลงไปนะครับเดี๋ยวคำตอบจะมานะเขียนในสิ่งที่คุณไม่ว่าจะเป็นคำถามพระเจ้าเขียนไปพี่น้องครับบันทึกไว้เลยครับและกลับมาดูทีหลังว่าสิ่งที่คุณบันทึกไว้นั้นพระเจ้าทำไหมครับตอบคำอธิษฐานเอเมนไหมทุกเรื่องเลยครับอะไรก็แล้วแต่ทำเป็นไดอารี่ของชีวิตไว้เขียนไปเลยครับแล้วกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งจะเห็นคำตอบที่มาจากพระเจ้าดังนั้นอยากเตือนใจพี่น้องครับการที่เรารอคอยพระเจ้านั้นรอคอยอย่างไรครับประการแรกคือรอคอยในเวลาของพระเจ้านั้นเวลาของพระเจ้าที่มาถึงเราแต่ละคนนั้นพระเจ้ากำหนดเวลาอยู่ในข้อ3ครับบทที่2ข้อ3ใช่ไหมครับบอกว่าเพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่นะมันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จมันไม่ช้าหรอกเดี๋ยวมันจะมาเองนะครับเมื่อมาเรียนะครับได้รับการถามจากพี่น้องที่ในยอห์นบทที่2นะฮะเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าไปงานสมรสที่หมู่บ้านคานานะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเหล้าองุ่นหมดแล้วนะครับแล้วก็มีคนมาบอกมาเรียแล้วมาเรียมาหาพระเยซูคริสต์พระเยซูว่าไงรู้ไหมพี่น้องพระเยซูบอกแม่แค่นี้แม่ทำไมต้องมาหาผมด้วยแม่ก็ออกไปสิแม่ไปยืมเพื่อนบ้านเลยนะเอาเหล้าองุ่นมาสัก10หายแล้วก็เลี้ยงกันแล้วก็จบงานแล้วก็ไปคืนเขาใช่ไหมแม่เอาเงินไป200เดนาริอันแม่เอาไปซื้อเลยนะเหล้าองุ่นนะครับปากซอยเนี่ยเรามาเลี้ยงกันในงานแต่งงานที่หมู่บ้านคานาพระเยซูบอกอะไรกันไหมไม่ใช่พระเยซูบอกกับมาเรียว่าไงครับพี่น้องหญิงเอ๋ยให้เป็นธุระของเราเพราะเวลาของเรายังมาไม่ถึงยอห์นบทที่2ไงเรื่องงานสมรสที่หมู่บ้านคานาใช่ไหมครับขอบคุณพระเจ้าเมื่อเหล้าองุ่นหมดใช่ไหมครับในงานสมรสที่หมู่บ้านคานามีคนมาบอกกับมาเรียซึ่งเป็นแม่นะครับแล้วก็มาเรียมาหาพระเยซูคริสต์เพราะมาเรียรู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าสามารถทำการอัศจรรย์ได้เอเมนพี่น้องพี่น้องที่รักครับพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ผ่านชีวิตของท่านเอเมนแต่ขออย่างเดียวครับรอเวลาของพระเจ้าอย่าใจร้อนบางครั้งเราใจร้อนจริงไหมพระเจ้าให้มีเวลาครับเวลาของพระองค์ดังนั้นเวลาของพระเจ้าคือการรอคอยพระเจ้าอาจจะช้าแต่ไม่เคยสายครับพี่น้องจำไว้เลยนะครับพระเจ้าช้าในบางโอกาสแต่ไม่เคยสายระวังนะครับเสียงที่มาถึงเรามี4เสียงด้วยกันมี4เสียงนะฮะทุกวันนี้นะครับพี่น้องฟังให้ดีนะฮะจะเอาเสียงไหนนะครับ1เสียงของตัวเองเสียงของตัวเองเนี่ยมักจะดังก้องเสมอเลยนะครับขณะที่ตัดสินใจเรื่องอะไรก็ตามนะครับโปรดระวังเสียงของตัวเองนะฮะเสียงตัวเองก็คือใจของเรานะครับบางทีมันไปเร็วมันอยากได้นะครับอยากจะทำสิ่งนั้นแล้วก็ใจก็ขึ้นมาใช่ไหมครับพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็อ้างว่านี่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าพอทำไม่สำเร็จทำไมฮะโทษพระเจ้าไม่ใช่นั้นบางครั้งเนี่ยเสียงของเรานะครับดังกว่าเสียงของพระเจ้าดังนั้นต้องระวังเสียงที่สองครับเสียงของคนรอบข้างเสียงคนรอบข้างนะครับเช่นโยบครับใครเคยอ่านเรื่องโยบนะฮะภรรยาโยบนี่นะครับนอนข้างกายโยบนี่นะครับเสียงดังมากเลยฮะใช่ไหมครับภรรยาของโยบบอกกับโยบบอกว่านี่จงแช่งด่าพระเจ้าแล้วไปตายซะไปฆ่าตัวตายเห็นไหมขณะที่มีปัญหาใช่ไหมครับหนักอกหนักใจคนที่อยู่ข้างกายควรจะทำไมควรจะฮาบาโกกใช่ไหมควรจะกอดใช่ไหมให้กำลังใจใช่ไหมโยบใช่ไหมครับโอ้สูญเสียทุกอย่างแล้วเป็นแผลเต็มตัวด้วยแต่ทำไมครับภรรยาโยบหนุนใจโยบดีมากเลยหนุนใจว่าไงแช่งด่าพระเจ้าแล้วไปฆ่าตัวตายซะนะเสียงหนึ่งเสียงตัวเองนะต้องระมัดระวัง2เสียงคนรอบข้างนะครับเสียงของภรรยาเสียงของสามีเสียงของลูกนะครับบางทีเสียงนั้นยั่วยวนและยั่วเย้าทำให้เราอาจจะทำไหมครับพลาดไปได้ตัดสินใจพลาดไปได้นะครับเสียงที่3ครับเสียงมารซาตานจำไหมเสียงมารซาตานนะครับมันชอบมากระซิบจำได้ไหมอาดัมเอวาเหมือนกันเนี่ยผิดพลาดไปเพราะมารซาตานใช่ไหมครับกระซิบนะฮะเจ้าจะไม่ตายจริงดอกกินเลยผลไม้นั่นน่ะเจ้ากินบันไดทำไมครับตาจะสว่างขึ้นจะเป็นเหมือนพระเจ้าใช่ไหมครับเอวาพลาดไปเห็นไหมครับเพราะว่าเสียงของซาตานเนี่ยฉลาดมากมันชอบมากระซิบนะชอบมายั่วยาวใช่ไหมครับแล้วทำให้เราพลาดไปอย่างไรก็ตามนะครับเสียงที่4สำคัญครับเสียงของพระเจ้านะเราในฐานะคริสเตียนนะครับให้เราเปิดหูของเราฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าพี่น้องเคยอ่านหนังสือไหมครับฝึกฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเอเมนพี่น้องจะฟังเสียงของพระเจ้ายังไงครับก็โดยการทำไมครับทุกเช้าวันใหม่ต้องทำไมใช่ไหมครับเหมือนกับผู้เขียนสดุดีบอกว่าขอพระเจ้าทรงเบิกตาของข้าพเจ้าเพื่อจะเห็นใช่ไหมครับพระธรรมของพระองค์และเห็นสง่าราศีของพระองค์และขอพระเจ้าเปิดหูของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ดังนั้นพี่น้องครับหนุนใจพี่น้องนะครับสมาชิกของกิจการสัมพันธ์ทุกท่านเลยนะฮะเปิดตาของเราดูพระวจนะของพระเจ้าทุกเช้า
ปิดหูของเราฟังเสียงของพระเจ้าพระเจ้าจะตรัสกับเราผ่านถ้อยคำของพระองค์อาเมนไหมพี่น้องขอบคุณพระเจ้าครับแต่ถ้าทุกวันทำไมครับเราก็เปิดครับเปิดไลน์ก่อนเลยครับไลน์กับใครดีครับเช้าวันนี้นะเดี๋ยวก็ตึ้งเดี๋ยวก็ตึ้งเห็นไหมเสียงตึ้งตึ้งมาเลยครับเห็นไหมครับเราก็เรียกว่านอนก็ไม่อยู่สุขเลยนะหนุนใจครับไลน์กับพระเจ้าก่อนเอเมนอย่าเพิ่งไลน์กับเพื่อนไลน์กับพระเจ้าก่อนนะสร้างสมานกับพระเจ้านะครับหรือทำไมครับเฟซบุ๊กที่เรามีอยู่นะครับทำไมครับเปิดเฟซบุ๊กนี่ก่อนนะครับเนี่ยเฟซบุ๊กนะครับเนี่ยนักเรียนความเชื่อนะฮะก่อนที่จะเฟซบุ๊กจริงป่ะใช่ไหมใช่นะครับสร้างสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะว่าของเรา Nexus ไง Nexus ใช่ไหมนะฮะคืออะไรครับสารสัมพันธ์ดังนั้นสารสัมพันธ์กับพระเจ้าคือไลน์กับพระเจ้าทุกเช้าเลยนะครับแล้วก็เปิด Facebook ก่อน Facebook ใช่ไหมนะฮะคือเปิดหนังสือแห่งความเชื่อเนี่ยพระเจ้าของพระเจ้าเนี่ยก่อนที่จะทำไมครับไปเปิด Facebook ใช่ไหมเพราะว่าทำไมครับพวกเราทุกวันนี้นะครับไปไหนมามันก็เล่าให้ฟังหมดเลยก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยลูกชิ้นกี่ลูกคุณบอกหมดเลยสนุกอะดีแล้วนะครับมีไลน์มี Facebook มีอะไรก็แต่เนี่ยแต่กำลังจะบอกว่าเราเปลี่ยนใหม่ได้ไหมครับเอาไลน์ที่เราทำไมครับไลน์หากันเนี่ยมีข้อพระคัมภีร์หนุนใจบ้างโอเคไหมแล้วครับมีเฟซบุ๊กอะไรครับมีถ้อยคำใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยโอ้คิดจักของเราใช่ไหมครับศรีบาลของเราวันนี้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าอย่างดีเลยก็ทำไมครับไลน์กับเพื่อนหนุนใจกับคนอื่นเขานะครับให้ทำไมครับมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าดังนั้นเสียงของพระเจ้าจึงมีความสำคัญสี่เสียงนะครับอย่าลืมหนึ่งเสียงของตัวเองสองเสียงของคนรอบข้างสามเสียงมารซาตานสี่เสียงพระเจ้านะครับดังนั้นต้องระวังให้ดีนะครับรอคอยพระเจ้าหมายว่าเสียงของพระเจ้าตรัสมาถึงเราเนี่ยบางทีพระเจ้าตรัสเสียงแผ่วเบามากเลยแม้เมื่อเอลียาจับได้ไหมครับเข้าไปในถ้ำขณะที่เอลียาท้อใจมากๆเลยนะครับและพระเจ้าตรัสบอกว่าอะไรครับพระเจ้าไม่ได้ตรัสกับเขาด้วยเสียงพายุเสียงไฟหรือระเบิดนะฮะแต่ว่าพระเจ้าตรัสเบาๆนะครับที่มาถึงดังนั้นชีวิตที่มีความสงบสุขกับพระเจ้านะพระเจ้าก็จะตรัสกับเราเป็นพระสุรเสียงของพระองค์เสียงของพระเจ้าน่ารักครับเป็นเสียงที่หวานไพเราะแล้วก็หนุนใจเราดังนั้นขอหนุนใจพี่น้องครับเปิดหูของเราฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าแล้วเราจะได้ยินเสียงของพระองค์นอกจากรอคอยในเวลาของพระเจ้าแล้วนะครับขอให้เราดำเนินชีวิตอย่างคนสัตย์ซื่อพี่น้องครับถ้าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานเวลาของพระเจ้ามีมาถึงเราดังนั้นฮาบากุกบอกอะไรครับผู้ที่จิตใจไม่ชอบก็จะล้มลงแต่คนชอบธรรมจะดำเนินชีวิตอยู่บนความซื่อสัตย์หรือบนความเชื่อนะครับนะในภาษาฮีบรูใช้คำว่ามูนานะครับหมายถึงว่าความเชื่อนะความเชื่อคำนี้นะครับหรือความศรัทธาหรือการไว้วางใจดังนั้นคำว่ามูนาเป็นความไว้วางใจแบบไม่สงสัยเอเมนนะพี่น้องนะมูนาพูดตามผมมูนานะหมายถึงความเชื่อและการไว้วางใจนะครับที่มีต่อพระเจ้าดังนั้นขอหนุนใจพี่น้องครับว่าถ้าพระเจ้าจะทำนะครับผ่านเราพระเจ้ามีวิธีของพระองค์เองมีเด็กหนุ่มครับเป็นคนอินโดนีเซียนะฮะสมัยผมเรียนที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยนะฮะก็โปรเฟสเซอร์คนหนึ่งเขาเล่าเรื่องนะเขาเป็นชาวจีนมาจากอินโดนีเซียเหมือนกันเด็กหนุ่มคนนี้มาจากครอบครัวที่เป็นคริสเตียนพ่อแม่รักพระเจ้าย้ายจากอินโดนีเซียไปอยู่ที่นะฮะแคลิฟอร์เนียนานแล้วแล้วก็เด็กหนุ่มคนนี้นะครับมาโบสถ์ทุกอาทิตย์มีรับใช้พระเจ้านะใจร้อนโลนสอนลวีเด็กนะนำนมัสการนะครับมีอาชีพเป็นทนายความนะครับอยู่อเมริกานะถ้าเป็นลอเยอร์นะเป็นทนายความนะครับก็เรียกว่าน่าจะหาเงินได้ดีผู้ชายคนนี้มีความฝันครับเขาอยากจะเป็นมิลเลียนแนร์นะฮะอยากจะเป็นคนมีเงินสักล้านเหรียญอเมริกันหรือประมาณ32ล้านบาทไทยนะสมมุตินะชายคนนี้มีความฝันครับมาโบสถ์ทุกอาทิตย์รักพระเจ้าร้อนรนมีลูก2คนวันดีคืนดีนะครับไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งขั้น3ตกใจครับอะไรเกิดขึ้นโวยวายใหญ่เลยนะครับบอกกับพ่อแม่ก็รับใช้พระเจ้าครอบครัวเราก็ร้อนรนทำไมพระเจ้าให้เกิดขึ้นทำไมพระเจ้าให้ผมเป็นมะเร็งผู้ชายคนนี้ก็บ่นแบบต่อว่านะครับท้ายที่สุดเริ่มไม่มาโบสถ์ไม่อธิษฐานไม่อ่านพระคัมภีร์และโกรธภรรยาพาลูกมาโบสถ์ทุกอาทิตย์ห้ามเลยนะห้ามไปโบสถ์โกรธพระเจ้าป้องพระเจ้าแล้วนะครับไม่เอาแล้วภรรยาก็บอกว่าพี่แล้วพระเจ้าทำอะไรให้พี่โกรธอ่ะก็เนี่ยให้พี่เป็นมะเร็งให้พี่ป่วยถึงขนาดนี้พี่พระเจ้าให้พี่ป่วยเหรอคิดดูดีๆสิใช่ทำไมพระเจ้าไม่ฟังพี่ทำไมพระเจ้าไม่ฟังคำพิจารณาของครอบครัวเราผู้ชายคนนี้ทำไมครับก็โกรธโมโหแสดงออกนะครับเป็นเวลาอย่างน้อย 2-3 ปีไม่มาโบสถ์ไม่เยียบโบสถ์เลยภรรยากับลูกต้องแอบมาโบสถ์ครับพี่น้องแต่ในที่สุดพระเจ้ามีพระทัยเมตตาในความรักต่อผู้ชายคนนี้ขณะที่ผู้ชายคนนี้ทำไมครับหนีพระเจ้าสุดๆอย่างนั้นนะฮะ
ขาก็ไม่ดีขึ้นนะฮะแต่ว่าโอเคเขาก็พยายามไปรักษาพยายามไปทำคีโมพยายามทำทุกอย่างเลยในสุดผู้ชายคนนี้มาเปิดพระคัมภีร์วันหนึ่งนะครับไม่รู้จะไปหาใครแล้วนะแต่ทุกวันนะฮะเขาบันทึกไดอารี่ไว้หมดไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียดความน้อยใจพระเจ้าต่อว่าพระเจ้าแต่ผู้ชายคนนี้เริ่มกลับมาก็เปิดพระธรรมมัทธิวบทที่6ที่บอกอะไรอย่ากังวลกังวายถึงชีวิตเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มใช่ไหมชีวิตสำคัญกว่าอาหารพระเจ้ามีพระคุณพระเจ้ามีพระพรต่อชีวิตของเขามากมายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนมัทธิวบทที่6ข้อ33ผู้ชายคนนี้ก็เริ่มเขียนบันทึกทุกอย่างเอาไว้ใหม่แล้วค่อยๆแอบมาโบสถ์แอบอธิษฐานแอบให้คริสเตียนทำไมครับอธิษฐานเผื่อเขาพระเจ้าก็ทำไมครับรื้อฟื้นเขาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพี่น้องรู้ไหมครับบันทึกทั้งหมดที่เป็นไดอารี่ของเขานะครับมันกลายเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กๆบอกว่าเมื่อผมเป็นมะเร็งและก็เริ่มหนีจากพระเจ้าอะไรเกิดขึ้นกับผมแล้วเมื่อผมกลับมาหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าทำไงกับผมไดอารี่เล่มเล็กๆนะครับสามารถพิมพ์ขายเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอินโดเป็นภาษาจีนผมไม่ทราบนะฮะเพราะว่าเด็กหนุ่มคนนี้มาจากอินโดนีเซียยอดขายทั้งหมดนะฮะได้ถึง5 ล้านเหรียญนะเออพระเจ้ามีวิธีของพระองค์เอเมนไหมพี่น้องเห็นไหมงั้นให้เราเป็นมะเร็งดีไหมจะได้5 ล้านเหรียญไม่ใช่ใช่ไหมฮะแต่ผมกำลังบอกพี่น้องอะไรพระเจ้ามีอะไรครับมีวิธีของพระองค์ใช่ไหมครับเออที่ขณะที่ทำไมครับคนนี้อยากจะเป็นมิลเลียนแนร์อยากจะเป็นคนมีเงินล้านอ่ะแต่ทำไมครับพระเจ้าให้ความเจ็บป่วยของเขานี่แหละครับได้กลายเป็นพระพรนะฮะเขาเป็นทนายผมไม่ทราบจะได้สักล้านหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะนะฮะคุณสู้อเมริกันไม่ได้หรอกนะฮะแต่ว่ายังไงรู้ไหมพระเจ้ามีวิธีดังนั้นอย่าพึ่งน้อยใจพระเจ้าอย่าโกรธพระเจ้าเมื่อทำไมครับเจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนในครอบครัวป่วยคุณแม่ป่วยคุณพ่อป่วยนะฮะหรือพบบางคนในครอบครัวของเราสุขภาพแย่เราก็บอกเออเรามาโบสถ์ทุกอาทิตย์นะเราเป็นคนสัตย์ซื่อเรื่องการถวายทรัพย์นะทำไมพระเจ้าให้เราต้องป่วยเจ็บไม่สบายหรือทำไมต้องใช้เงินกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องพี่น้องที่รักครับพระเจ้าอนุญาตใช้คำนี้นะครับและพระเจ้ามีช่องทางขอให้เราดำเนินชีวิตอย่างความคนสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเอเมนไหมนะครับมั่นคงในความเชื่ออยู่ต่อไปและพระเจ้าจะทำวิธีของพระองค์เองศิษย์บาลคนหนึ่งครับชื่ออาจารย์ลิดโฮเวลลิดโฮเวลเนี่ยครับก็สมัครไปมิชชันนารีนะครับจากอังกฤษไปแอฟริกาและขณะที่ลิดโฮเวลกับเพื่อนนะครับเดินทางจากบ้านนะเพื่อที่จะไปพบกับศูนย์มิชชันนารีที่ลอนดอนพี่น้องทราบไหมครับเขาซื้อตั๋วรถไฟปรากฏว่าเงินในกระเป๋ามีแค่10 ชิลลิงนะ10 ชิลลิงเองนะครับแล้วก็ซื้อตั๋วรถไฟเนี่ยไปไม่ถึงลอนดอนครับปรากฏว่าไปซื้อตั๋วรถไฟเขาถามบอกว่าจะไปลงสถานีไหนนะครับลิดโฮเวลบอกว่าไปลงสถานี10 ชิลลิงก็คือแค่10 ชิลลิงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นฮะก็ซื้อเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับไปถึงแค่ครึ่งทางแล้วก็ลงพอลงปุ๊บก็รอนะครับเขาก็เชื่อว่าพระเจ้าจะนำเขาแล้วนะฮะโอ้นะครับบังเอิญเลยครับเจอเพื่อนอ้าวเพื่อนบอกว่าเฮ้ยโฮเวลไปไหนเนี่ยบอกเออเนี่ยกำลังจะไปเป็นมิชชันนารีที่แอฟริกานะครับก็เนี่ยเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็ผมมีแค่10 ชิลลิงนะฮะแล้วก็ต้องไปศูนย์มิชชันนารีให้ได้นะครับทันเวลาก็เพื่อนก็บอกอ่ะงั้นเลี้ยงอาหารเช้าเลี้ยงกาแฟนะฮะก็กินกาแฟคุยกันไปในใจของลิดโฮเวลคิดว่าเดี๋ยวเพื่อนคงจะควักเงินให้ซื้อตั๋วรถไฟแน่นอนนะครับปรากฏรถไฟกำลังจะมาพระเจ้าตรัสในใจของโฮเวลว่าไงเจ้าจะกำลังจะไปสอนความเชื่อให้คนอื่นใช่ไหมแกมีความเชื่อหรือเปล่ามีถ้ามีไปเข้าแถวเลยโฮเวลว่าผมจะไม่เข้าแถวไม่มีตังค์ไปเข้าแถวพระเจ้าตรัสในใจเขาก็ไปยืนเข้าแถวก็มี7 คนอยู่ข้างหน้ากวนกวายมองซ้ายมองขวา5 คนอยู่ข้างหน้าเอ๊ะไม่เห็นพระเจ้าทำอัศจรรย์วะ3 คนอยู่ข้างหน้าก็ไม่มีอะไรนะครับเหลืออีก2 คนอยู่ข้างหน้ารู้ไหมครับพระเจ้าตรัสในใจของโฮเวลบอกว่าเจ้าไม่มีความเชื่อเหรอว่าเราจะทำอัศจรรย์ขณะที่เขากำลังคิดว่าอีก2 คนอยู่ข้างหน้าถ้าเกิดคนขายตั๋วถามว่าไปลงสถานีไหนออกป่ามาเข้าแถวเล่นๆมาเข้าแถวเล่นๆเออไม่มีตังค์แต่เปล่าครับพี่น้องเหลืออีกแค่2 คนนะครับเพื่อนนะครับที่อยู่ตรงนั้นนะฮะเดินเข้ามานะครับมาถึงเอามือเอาเงิน20 ชิลลิงยัดใส่มือเลยนะครับบอกว่าผมไม่มีเวลารอต่อไปแล้วอ้าวนี่เงินซื้อตั๋วนะโฮเวลโหอัศจรรย์ครับพี่น้องครับเขาต้องการแค่อีก10 ชิลลิงแต่พระเจ้าให้ถึง20 ชิลลิงสามารถทำไมครับซื้อตั๋วไปถึงลอนดอนได้ไปเข้าแถวด้วยความเชื่อดังนั้นวันนี้โบสถ์เลิกแล้วไปเข้าแถวด้วยความเชื่อเดี๋ยวกลับบ้านนะฮะเดี๋ยวถวายหมดเลยนะกับพระเจ้าวันนี้ใช่ไหมเข้าแถวด้วยความเชื่อเดี๋ยวพระเจ้าให้ราชรถมารับเอเมนแต่รู้ไหมครับโฮเวลบันทึกไว้ในไดอารี่ของเขาว่าไงรู้ไหมฮะแม้กระทั่งนาฬิกาข้อมือครับเขาไม่มีนาฬิกาฮะแต่ปรากฏเพื่อนถามนะครับบอกว่าเฮ้ยจะไปเนี่ยมีนาฬิกาป่ะบอกไม่มีอ่ะเนี่ยลูกชายของเขาเพิ่งเปิดร้านเพื่อนนะฮะ
อ้าวนาฬิกาคนละเรือนให้ไปเลยนะครับมีปากกาหมึกซึมไหมจะช่วยเขียนมาเล่าให้เราฟังไม่มีบอกนี่อ้าวปากกาคนละด้ามปากกาหมึกซึมอย่างดีเลยนะครับอ้าวไปแอฟริกามันร้อนชื้นฝนตกนะมีเสื้อกันฝนหรือยังไม่มีช่วยแวะเอาเสื้อกันฝนคนละชุดนะครับร้านขายเสื้อกันฝนก่อนลงเรือแล้วช่วยลงบัญชีไว้เดี๋ยวผมจะไปจ่ายให้หมายว่าโฮเวลบันทึกทุกอย่างไว้หมดเลยว่านี่คือรายละเอียดที่พระเจ้าให้แม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยเอเมนไหมพี่น้องพระเจ้าจะดูแลท่านครับชีวิตประจำวันของท่านเอเมนไหมพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าก็อัศจรรย์ขอบคุณพระเจ้านะครับรอคอยพระเจ้าและพระเจ้าจะเป็นผู้ทำเองนะครับในส่วนของพระองค์เอเมนนะครับหนึ่งนะครับร้องทูลต่อพระเจ้าสองรอคอยพระเจ้าสามครับแนวทางที่สามเมื่อคุณอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับเรียนรู้นะครับที่จะวางใจพระเจ้าโอเคนะครับนั้นรอที่3คือรอเรียนรู้เรียนรู้ที่จะมีความหวังในพระเจ้าก็คือ learn to hope in God ใช่มั้ยครับหมายว่าเราเรียนรู้ที่จะหวังใจในพระเจ้าฝากความหวังไว้กับพระเจ้าบทที่3ครับบอกว่าคำอธิษฐานของฮาบากุกนะครับตามทำนองอิชินะครับโอโนดนะฮะชิกิโอโนดข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระราชกิจของพระองค์นั้นข้าพระองค์ยำเกรงพอถึงกลางยุคขอทรงรื้อฟื้นพระราชกิจนั้นขึ้นมาใหม่พอถึงกลางยุคขอทรงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเมื่อทรงกริ้วขอระลึกถึงความกรุณาพระเจ้าเสด็จจากเทมานองค์บริสุทธิ์เสด็จจากภูเขานะครับปารานสง่าราศีของพระองค์คลุมทั่วฟ้าสวรรค์และโลกเต็มด้วยคำสรรเสริญพระองค์ความผ่องใสของพระองค์ดังแสงสว่างมีลำแสงแวบวาบมาจากพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงกำบังฤทธานุภาพของพระองค์เสียที่นั่นพี่น้องที่รักครับบทที่3ฮาบากุกอธิษฐานอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้าและฮาบากุกทำไมครับเริ่มพบความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าโอ้อัศจรรย์ครับขณะที่ฮาบากุกมีคำถามมากมายอยู่ในสมองในหัวใจพระเจ้าเมื่อไหร่พระองค์จะตอบคำอธิษฐานพระเจ้าทำไมพระองค์ไม่ฟังทำไมประชาชนของพระองค์ลำบากขนาดนี้นะครับไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วพระเจ้าพระเจ้าเงียบทำไมพระเจ้าเงียบพระเจ้าไม่ห่วงใยพวกเราหรือสภาพของพวกเราอย่างนี้พี่น้องที่รักครับแต่ในเวลานั้นเองฮาบากุกพบความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าโดยเฉพาะข้อที่1ถึงข้อ12นะครับเป็นการบรรยายเลยครับว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่อย่างไรดังนั้นขออนุญาตพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วนะครับพระเจ้าใหญ่กว่าปัญหาเยอะนะครับอย่าไปติดอยู่ที่ปัญหาหลายคนก็จมอยู่กับปัญหาจริงไหมชีวิตเลยไม่ก้าวหน้านะครับอยู่ตรงนั้นแหละใช่ไหมครับมันเลยมันไม่ออกอะนะครับเหมือนกับเสือติดจั่นนะแต่พระเจ้าอนุญาตให้มีปัญหาเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะเข้มแข็งเอเมนไหมนะฮะอันนี้เขาเรียกปลาอะไรครับไม่ใช่ปลาเทลานะฮะปลาทราวส์โอเคปลาทราวส์นะฮะปลาทราวส์ปลาทราวส์นี่นะครับมันเป็นปลาน้ำจืดนะครับซึ่งจะอยู่ในเขตอบอุ่นแล้วก็ถ้าเขตหนาวเนี่ยนะปลาทราวส์มักจะไม่ค่อยอยู่แต่ที่กำลังจะเล่าบอกว่าอย่างนี้ปลาทราวส์นะครับถูกจับแล้วก็ส่งไปขายนะครับแถวฝั่งนิวยอร์กเพราะทั้งฝั่งนิวยอร์กฝั่งอีสต์ของอเมริกาเนี่ยมันหนาวโดยเฉพาะในฤดูหนาวนะครับน้ำเป็นน้ำแข็งหมดอะปลาทราวส์มันก็ไม่ค่อยอยู่ใช่ไหมครับจับไม่ได้เขาก็เลยส่งปลาทราวส์จากแคลิฟอร์เนียไปที่นิวยอร์กการเดินทางนะครับจากแคลิฟอร์เนียไปนิวยอร์กนะครับใช้ตู้คอนเทนเนอร์นะครับ7วัน7คืนเพราะว่าระยะทาง 3,000 กว่าไมล์ครับพี่น้องและเมื่อปลาทราวส์อยู่ในกระชังนะครับถ้าเป็นปลาทราวส์แช่แข็งนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับปลาอยู่ในตู้จ่องฟริตใช่ไหมเขาก็เลยอยากจะได้ปลาสดนะครับจากแคลิฟอร์เนียส่งไปที่แถวนิวยอร์กแถวฝั่งตะวันออกเนี่ยพ่อค้าปลาก็เลยหัวใสครับก็เลยเอาปลาเนี่ยใส่กระชังใส่ออกซิเจนใช่ไหมครับเมื่อกระบวนคอนวอยใช่ไหมครับรถเนี่ยไอ้ทรัคใหญ่ๆเลยนะครับมันก็เดินทางจากแคลิฟอร์เนียไปถึงนิวยอร์กใช่ไหมครับมันก็ปัง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 ใช่ไหมมันก็ไปไงนะฮะใช่ไหมน้ำก็กระชอก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 ใช่ไหมครับปลาพอไปถึงนิวยอร์ก7วัน7คืนปลาเป็นไงครับคอหักหมดเลยใช่ไหมครับไม่ไหวแล้วครับปลาที่จะตัวสดๆแข็งๆใช่ไหมครับปรากฏว่ากลายเป็นปลาคอหักคออ่อนหมดนะครับพี่น้องเคยนั่งรถ3วัน3คืนไหมเป็นไงครับนั่งแล้วเป็นไงฮะมันหมดเลยเนาะปวดเมื่อยหมดเลยปลาเหมือนกันเลยครับอยู่ในกระชัง7วัน7คืนโอ้พี่น้องครับต่อให้มีออกซิเจนช่วยนะแต่แปลกครับมีกระชังปลากระชังหนึ่งนะครับภาพต่อไปครับกระชังนี้นะครับแตกต่างจากกระชังอื่นยังไงรู้ไหมดูนะครับมันมีอะไรครับมันมีปลาดุกบังเอิญนะครับกระชังนั้นเนี่ยมีปลาดุกทะเลเข้าไปในกระชังปลาเท้าด้วยปรากฏว่าตลอด7วัน7คืนนะครับปลาดุกมันไล่ยักษ์ปลาเท้านะครับตลอดเลยปลาเท้าก็ว่ายวนว่ายวนว่ายวนอยู่นะครับ7วัน7คืนปรากฏว่ากระชังนั้นปลาทำไมครับแข็งแรงโอ้ยปลาแข็งแรงนะฮะเพราะอะไรครับ
ตลอด7วัน7คืนมันถูกปลาดุกไล่ยักตลอดเลยนะครับนะเงี้ยงปลาดุกนะครับปลาเท่าบางตัวถลอกปอกเปลือกหมดเลยโอ้แต่มันแข็งแรงดีนะนะครับต่อไปนี้ทำไมครับพ่อค้าปลาหัวใสนะครับทุกกระชังต่อไปนี้ใส่ปลาดุกทะเลไปด้วยเพื่อปลาดุกทำไมครับจะได้ยักใช่ไหมฮะแล้วปลาเท่าจะได้แข็งแรงดีพี่น้องรู้ไหมครับพระเจ้าอนุญาตให้มีปลาดุกในชีวิตของเราเอเมนไหมกระชังชีวิตของเรานะครับพระเจ้าให้มีปลาดุกบางคนนะครับสามีเป็นปลาดุกไล่ยักษ์ทุกวันเลยใช่ไหมครับบางคนภรรยาเป็นปลาดุกใช่ไหมครับบางคนมีลูกเป็นปลาดุกฮะมันยักษ์พ่อยักษ์แม่ทุกวันเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับปลาดุกเอเมนไหมพี่น้องพูดตามขอบคุณพระเจ้าสำหรับปลาดุกเพื่อฉันจะแข็งแรงขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องมีปลาดุกอะไรในชีวิตไหมครับบางคนมีทำไมครับโรคประจำตัวเป็นปลาดุกใช่ไหมทุกวันตื่นมามันยักษ์เราทุกวันเลยเอาอีกแล้วใช่ไหมครับไปหาหมออีกแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับถ้าใครเป็นอย่างนั้นนะครับสลัดเอาความทำไมครับเอาความทุกปัญหาเลยนะฮะตื่นมาบอกว่าไม่วันนี้ทำไมครับฉันจะสู้นะครับไม่ว่าเป็นปลาดุกใช่ไหมครับฉันจะแข็งแรงฉันจะเติบโตนะครับฉันจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นฉันจะทำไมครับรับใช้พระเจ้ามากขึ้นนะฮะดังนั้นหนุนใจตัวเองหนุนใจกันและกันนะครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับปลาดุกนะที่เข้ามาในชีวิตของเรากระชังชีวิตของเรานะครับมันจะแข็งแรงมันจะเข้มแข็งและเรียนรู้ปลาดุกของพระเจ้าที่พระองค์อนุญาตใส่เข้ามาในกระชังชีวิตของเราจากวันนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นคนที่เข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณและก็มั่นคงเอเมนขอบคุณพระเจ้านอกจากพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แล้วนะครับภาษาฮีบรูคำหนึ่งใช้คำว่าเอโลฮีเยชีนะครับเอโลฮีเยชีคำนี้หมายถึงว่าพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดหมายความว่าพระเจ้าไม่ปล่อยนะครับให้ลูกของพระองค์สักคนหนึ่งนี่นะครับอยู่ในภาวะแห่งความทุกข์นะก็จมอยู่กับความทุกข์นั้นตลอดแต่พระเจ้าอาจจะปล่อยปลาดุกนะชั่วคราวใช่ไหมเข้ามาในกระชังชีวิตของเราแต่สักพักหนึ่งทำไมครับพระเจ้าก็เอาออกไปเราแข็งแรงดีแล้วนะครับเพื่อความเข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณพระเจ้าอนุญาตครับผมมีคติประจำชีวิตก็คือว่าความทุกข์ยากลำบากไม่เคยทำร้ายใครเอเมนไหมแต่ความสะดวกสบายมักจะทำลายชีวิตเราดังนั้นขออนุญาตพี่น้องครับว่าขอให้ความทุกข์ยากลำบากเป็นประสบการณ์ผ่านนะฮะเพื่อเราจะแข็งแรงเราจะเข้มแข็งนะครับในครอบครัวของเราก็เหมือนกันนะครับหนุนใจกันและกันสามีภรรยาช่วยกันนะครับเมื่ออยู่ในความทุกข์ยากลำบากสามีหนุนใจภรรยาภรรยาหนุนใจสามีนะครับพ่อแม่หนุนใจลูกลูกหนุนใจพ่อแม่นะครับก็ขอให้เราหนุนใจกันและกันฮาบากุกกันและกันในช่วงแห่งความยากลำบากนะครับเพื่อนๆหนุนใจกันและกันเอเมนไหมพี่น้องพระบิดาบอกอะไรครับเหล็กรับเหล็กได้เพื่อนก็ทำไมครับเพื่อนก็ทำไมรับกันและกันได้นะครับดังนั้นขอให้เป็นเพื่อนที่ทำไมครับช่วยกันประคับประคองฮาบากุกกันนะช่วยเพื่อนของเราประคับประคองเขาให้เขาลุกขึ้นเดินได้และแข็งแรงดีนะครับในฝ่ายวิญญาณเป็นพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงนะครับเอาใจใส่กันและกันนะครับคนหนุ่มคนสาวนะครับผู้สูงอายุนะครับนักธุรกิจแล้วก็พ่อบ้านแม่บ้านทุกคนนะครับเรียนรู้ประสบการณ์ด้วยกันอยากหนุนใจพี่น้องนะครับก็นอกจากที่เราจะทำไมครับเรียนรู้ของการดำเนินชีวิตนะครับติดตามพระเจ้าในช่วงวิกฤตของชีวิตหนึ่งอะไรครับทบทวนหนึ่งอะไรครับร้องทูลต่อพระเจ้าเพื่อขอความเข้าใจและขอหนทางแก้ไขสองรอคอยพระเจ้าในเวลาของพระองค์และดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อ 3. เรียนรู้ที่จะมีความหวังใจในพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และพระเจ้าช่วยเราให้รอดได้ใช่ไหมครับในเวลาของพระองค์รอที่4ครับแนวทางที่4รอที่4เมื่อเราอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับทำไมครับให้เราร่าเริงยินดีในพระเจ้าเอเมนไหมเอเมนร่าเริงยินดีในพระเจ้านะครับที่เราได้อ่านไปแล้วนะครับฮาบากุกบทที่3ข้อ17 18ครับฮาบากุกพบคำตอบครับพี่น้องเวลานั้นคำตอบที่มาถึงท่านก็คือแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานเถาองุ่นไม่มีผลมะกอกเทศก็ไม่ออกดอกไม่ออกลูกฝูงสัตว์ไม่มีอยู่ในคอกวัวไม่มีอยู่ในโรงวัวข้าพเจ้าจะทำไมครับพี่น้องร่าเริงในพระเจ้าเอเมนฮาบากุกตอบว่าอะไรครับข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าพี่น้องพูดพร้อมกันข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะยินดีในพระเจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้านะฮะนั้นฮาบากุกเปลี่ยนท่าทีหมดเลยนะครับตอนแรกทำไมครับสงสัยนะพระเจ้าว่าโอ้พระเจ้าทำไมทำอย่างนี้พระเจ้าทำไมไม่ตอบคำที่ฐานใช่ไหมครับเขาก็บ่นแต่ท้ายที่สุดทำไมครับฮาบากุกได้พบคำตอบแล้วแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกแม้เถาองุ่นไม่มีผลแม้ในกระเป๋าจะไม่มีเงินแต่ข้าพเจ้าก็ยังทำไมครับนมัสการพระเจ้าได้เอเมนแม้ว่าในบัญชีจะติดตัวแดงแต่ข้าพเจ้าก็ยังทำไมครับยังสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเหมือนเดิมเอเมนใช่ไหมครับเป็นคนถวายให้พระเจ้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ใครอย่าลืมนะ
สิ่งที่ให้กับพระเจ้าพระเจ้าทำไมครับไม่เคยให้ขาดของดีเลยเจออสวอนไซเดอร์เล่าให้ฟังบอกว่าอย่างนี้เด็กชายคนหนึ่งนะครับเขาก็ปรารถนาเหลือเกินที่อยากจะได้นกแก้วเพราะว่านกแก้วนะครับที่เขาเดินผ่านร้านนกแก้วนะครับทุกครั้งไปโบสถ์เนี่ยนกแก้วมันพูดเก่งมากพี่ขากินข้าวหรือยังคะโอ้นะเด็กน้อยคนนี้ก็ชอบมากเลยนะครับก็เลยเก็บเงินได้450บาทแม่บอกว่าถ้าอยากได้นกแก้วนะต้องช่วยแม่ล้างชามช่วยแม่ถูบ้านเดี๋ยวแม่ให้อีก50บาทนะครับอาทิตย์นี้ไปโบสถ์เด็กคนนี้ก็ดีใจมากเลยครับอาทิตย์นั้นก็ทําไมครับก็กําเงิน500บาทในกระเป๋าเดี๋ยวโบสถ์เลิกขากลับจะทําไมครับจะแวะร้านนกแก้วแล้วซื้อนกแก้วกลับบ้านนะฮะแต่ว่าอีกกระเป๋านึงมี50บาทนะครับวันนั้นไปโบสถ์นมัสการพระเจ้าขณะที่อาจารย์เทศนาปรากฏว่าอาจารย์ก็บอกว่างานมิชชั่นงานมิชชั่นนะครับมีลูกของมิชชันนารีคนหนึ่งเนี่ยกำลังป่วยมากเลยต้องการการเงินเพื่อจะช่วยรักษาไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะตายช่วยเขาหน่อยนะเด็กคนนี้ก็ทำไมครับ500นกแก้ว50บาทถวายพระเจ้างานมิชชั่นเอาไงดีถุงถวายผ่านมาก็เลยให้50บาทก็ผ่านไปกำ500เป็นแน่นเลยนะฮะไม่ยอมปล่อยเลยนะเสร็จแล้วพอโบสถ์เลิกทำไมครับแกก็ก้าวเดินออกจากโบสถ์ไปใจก็งานมิชชั่นลูกมิชชั่นจะตายนกแก้วนกแก้วเอายังไงดีสุดท้ายตัดสินใจกลับเข้าไปในโบสถ์ใหม่เอาเงิน500ยัดใส่ถุงปุ๊บเดินนะครับขากลับผ่านร้านนกแก้วปิดหูปิดตาไม่ดูเลยนะกลับไปถึงบ้านพอไปถึงบ้านเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแม่ก็ทำธุระกลุ่มสตรีเสร็จก็ลูกกลับมาก่อนแม่กลับมาตอนเย็นลูกว่าไงได้นกแก้วยังแม่ไม่ต้องพูดเรื่องนกแก้วไม่มีแล้วแม่ก็ตกใจอะไรเกิดขึ้นลูกไม่ได้ซื้อนกแก้วเหรอไม่ได้ซื้อแล้วเอาแล้วตังค์ไปไหนลูกอาจารย์เอาไปแล้วอาจารย์เราไปยังไงลูกก็อาจารย์เทศนาผมฟังแล้วผมน้ำตาไหลอ่ะสงสารลูกมิชชันนารีคนนั้นที่เขาบอกเขาป่วยเขาต้องการการเงินรักษาแม่บอกโอ้ไม่เป็นไรลูกขอบคุณพระเจ้านะถวายพระเจ้าไปแล้วก็แล้วกันพี่น้องทราบไหมครับเด็กก็ขึ้นห้องเงียบเพื่อนบ้านโทรมาบอกนี่ลูกเธอได้นกแก้วยังสามีฉันกลับมาจากโบสถ์ตอนออกจากบ้านไปเขาลืมปิดหน้าต่างไม่รู้นกแก้วที่ไหนบินเข้ามาในบ้านโอ้โหสวยมากเลยแล้วพูดเก่งมากเลยเนี่ยถ้าลูกเธอยังไม่ได้นกแก้วนะให้มาเอาเลยโอ้ยลูกป้าบอกว่านกแก้วที่บ้านเขามีแม่ไม่ต้องพูดเรื่องนกแก้วอีกแล้วไม่ใช่ลูกลุงเขาเนี่ยจับนกแก้วไว้ได้ตัวนึงลูกไปเอาเลยโอ้ขอบคุณพระเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้เอานกแก้วมากอดนกแก้วน้ำตาไหลโอ้ยขอบคุณพระเจ้าแล้วฮะนกแก้วตัวนี้ดีกว่าไอ้ที่ร้านนั่นอีกแล้วก็คุกเข่าบอกว่าพระเจ้าวันนี้ได้ทั้งมิชชั่นได้ทั้งนกแก้ววันนี้ได้ทั้งมิชชั่นได้ทั้งนกแก้วเอเมนไหมพี่น้องวันนี้จะให้นกแก้วหรือให้มิชชั่นวันนี้จะซื้อนกแก้วหรือซื้อโบสถ์ซื้อโบสถ์เอเมนซื้อโบสถ์ให้โบสถ์เลยนะขอบคุณพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมครับพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ใครเห็นป่ะเอเมนแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานเถาวัลย์หมุนไม่มีผลใช่ไหมครับมันมะกอกจะขาดไปพระเจ้ายังให้ทำไมครับความอุดมสมบูรณ์กับเราเสมอดังนั้นไม่ต้องห่วงครับคนที่ให้กับพระเจ้าไม่เคยขาดทุนเพราะพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ใครเอเมนนี่คือพระพรของพระเจ้าที่มาถึงเราดังนั้นพระเจ้าได้หนุนใจผ่านฮาบากุกที่นี่บอกว่าอะไรครับข้าพเจ้าจะล่าเริงยินดีในพระเจ้าข้าพเจ้าจะขอบคุณพระเจ้าแม้ว่ามันไม่มีอะไรที่อยู่ก็ตามในวันนี้แต่ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ายังเป็นที่น่าสรรเสริญเสมอสำหรับชีวิตของข้าพเจ้าแม้สุขภาพจะอ่อนแอยังสรรเสริญพระเจ้าได้ใช่ป่ะแม้ว่ายังตกงานอยู่ยังขอบคุณพระเจ้าได้เอเมนไหมนะครับแม้ว่าขอแฟนหลายปีแล้วพระเจ้ายังไม่ให้แฟนเลยเดี๋ยวพระเจ้าจะให้ดีที่สุดเลยใช่ไหมครับพอมาทำไมครับหนึ่งทั้งหล่อสมาร์ทเข้มนะมาถึงเลยใช่ไหมนะครับเดี๋ยวพระเจ้าให้พระเจ้าให้แน่นอนเอาละแม้ว่ายังไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการพระเจ้าก็จะให้ในเวลาของพระองค์และเวลาที่เหมาะสมด้วยนะขอบคุณพระเจ้านะครับก็เลยอยากจะหนุนใจพี่น้องท่านนี้บอกว่าพระเจ้าจะเสริมกำลังท่านโอเคนะครับพระเจ้าจะเสริมกำลังท่านและพระเจ้าจะทำอะไรรู้ไหมพี่น้องพระเจ้าจะให้ท่านก้าวเดินผ่านนะครับวิกฤตปัญหาที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ได้ฮาบากุกเขาพบแล้วพี่น้องทราบไหมครับในช่วงฮาบากุกตอนนั้นที่ฮาบากุกจบบทนะฮะของฮาบากุกเนี่ยบาบิโลนกลับบ้านไม่ได้ตีเยรูซาเล็มแตกนะเยรูซาเล็มยังไม่แตกนะครับสมัยฮาบากุกเยรูซาเล็มยังไม่แตกในเวลานั้นนะครับเพียงแต่ว่ากวาดต้อนบางคนไปเป็นเชลยเห็นไหมพระเจ้าทำไมครับฟังคำอธิษฐานและพระเจ้าตอบคำอธิษฐานภัยที่มันมาถึงอิสราเอลในเวลานั้นหนักมากเลยแต่พระเจ้าก็ทรงโปรดให้ทำไมครับภัยนั้นผ่านพ้นไปได้นะครับในเวลานั้นเมื่อคนอิสราเอลเข้าหาพระเจ้าพระเจ้าก็ทำไมครับให้ข้าศึกถอยกลับไปเนบูคัดเนซาร์กลับไปบ้านนะครับก็โอเคนำเฉลยไปบ้างแต่ยังไม่ได้ตีเยรูซาเล็มให้แตก
ขอบคุณพระเจ้าครับปัญหาที่มันล้อมเราอยู่พระเจ้ามีหนทางแก้ไขให้กับเรานั้นพระธรรมฮาบากุกจบลงด้วยแฮปปี้เอนดิ้งหมายความว่าพระเจ้าฟังคำอธิษฐานและพระเจ้าตอบคำอธิษฐานดังนั้นหนุนใจพี่น้องครับมีโอกาสกลับไปอ่านเพิ่มเติมแต่มีคำหนึ่งที่น่าสนใจครับพระองค์จะทรงนำย่างเท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางพระองค์จะทรงนำข้าพเจ้านะครับเหมือนตีนกวางนี่กวางอะไรครับนี่กวางตัวผู้นะอีกภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่งพระบิดาบอกตีนกวางตัวผู้ตัวกวางตัวเมียนี่นะครับในภาษาไทยฉบับ1971บอกว่าตีนกวางตัวเมียแต่ในบางฉบับนะใช้ตีนกวางแต่ว่าตีนกวางตัวเมียเนี่ยค่อนข้างแปลใกล้เคียงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ากวางที่วิ่งเร็วกวางตัวผู้หรือกวางตัวเมียกวางตัวเมียเพราะอะไรรู้ไหมฮะกวางตัวผู้มันติดอะไรครับติดเขานะครับเวลามันทำไมครับเวลาสิงโตเวลาเสือมาไล่ขย้ำมันนะครับมันวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปนะครับเพราะว่าเขามันไปติดอะไรครับเถาวัลย์ใช่ไหมครับพุ่มไม้ใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปในซอกหินผาใช่ไหมครับมันเข้าไม่ได้เพราะว่าติดที่เขาใช่ไหมครับแต่ถ้ากวางตัวเมียนะครับมันทำอย่างเงี้ยมันปั๊บเข้าไปเลยนะครับกวางตัวเมียแล้วมันเข้าไปในซอกหินผาปุ๊บทำไมครับสิงโตกำลังก็แล้วทำไมครับมันสามารถทำไมครับมันแลบลิ้นหลอกสิงโตได้เลยนะครับเพราะมันเข้าไปในซอกหินผาเรียบร้อยแล้วสิงโตกำลังครับจะเข้าไปขย้ำมันเข้าไม่ได้ครับแต่สำหรับกวางตัวผู้ติดที่ไหนครับติดที่เขาเขาเป็นอะไรครับเขาเป็นอุปสรรครู้ไหมเขาเป็นอุปสรรคพอมุดเข้าไปในซอกหินผาแล้วทำไมครับควรจะทำไมครับหลบได้แต่ทำไมครับมันดันไม่เข้าอ่ะมันไปไม่ได้มันติดยุดไหนอ่ะติดที่เขาขอพระเจ้าเมตตาครับพี่น้องต้องตัดเขาทิ้งจริงๆต้องตัดเขาทิ้งเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนกันอะไรครับความหยิ่งจริงนะบางทีเรามีความหยิ่งนะฮะเรารู้นะครับว่าปัญหาเนี้ยแก้ได้พึ่งพระเจ้าคุกเข่าลงอธิษฐานเนี่ยเดี๋ยวพระเจ้าตอบคำอธิษฐานแต่เราหยิ่งอ่ะจริงป่ะเรามีเขาอ่ะใช่มั้ยฮะเรามีเขาอ่ะเรามีอะไรครับเรามีความภูมิใจในตัวเองเฮ้ยปัญหานี้ฉันแก้ได้นะครับภรรยาบอกพี่เรามาอธิษฐานด้วยกันมั้ยเอ้ยไม่เอาเรื่องนี้ฉันแก้ได้ใช่มั้ยครับบางครั้งเนี่ยเรามีความหยิ่งในตัวไงขอพระเจ้าเมตตาตัดเขาทิ้งเอเมนมั้ยตัดเขาทิ้งนะครับถ้าเขาเป็นอุปสรรคนะครับขออนุญาตนะฮะภรรยานะครับมักจะเป็นคนที่เซนซิทีฟหรือไวกับพระเจ้าแต่สามีส่วนใหญ่มาทำไมครับสามีส่วนใหญ่นะฮะมักจะทำไมฮะเดี๋ยวฉันแก้ได้ปัญหานี้ฉันแก้ได้นะครับขอพระเจ้าเมตตาครับคุณสามีทุกท่านผมก็เป็นสามีเหมือนกันนะฮะบางทีพระเจ้าตัดผ่านภรรยาเรานะครับเพราะว่าภรรยาเป็นคนเซนซิทีฟมากกับพระเจ้านะครับเราเป็นผู้ชายเนี่ยบางทีเรามีเขาไงเรามีเขานะครับอยู่บนศีรษะของเรานะฮะนะขอพระเจ้าเมตตาที่เราทำไมครับจะตัดเขาทิ้งคือทำไมครับลดตัวตนของเราลงเพื่อเราจะสามารถฟังเสียงพระเจ้าหรือทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าหรือแผนการของพระเจ้าได้เอเมนไหมพี่น้องขอบคุณพระเจ้าครับภาพสุดท้ายครับภาพสุดท้ายตรงนี้นะฮะนะผมเชื่อว่าพี่น้องคงได้ฟังเรื่องนี้หลายครั้งผมประทับใจมากครับผมไปค้นคว้าเลยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นตำนานปรากฏว่าผมไปที่เขาเรียกว่าเซาท์ดาโกต้าที่อเมริกาผมไปที่หมู่บ้านของนะคนอินเดียแดงเลยนะครับแล้วก็ที่นั่นก็มีพิพิธภัณฑ์นกอินทรีตัวมันใหญ่มากเลยพี่น้องครับมันมีนกอินทรีที่สตาร์ฟไว้นะครับเฉพาะปีกข้างหนึ่งเนี่ยยาวเมตรหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็ยาวอีกเมตรหนึ่งตัวมันนะครับหนักนะฮะเป็น10กิโลใหญ่มากนะครับเฉพาะตัวมันฮะนกอินทรีสามารถอุ้มเด็กได้เคยเห็นคลิปบางคลิปไหมที่มันสามารถอุ้มเด็กแล้วก็วิ่งไปได้ผมก็เลยไปถามว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นตำนานหรือเป็นเรื่องจริงเขาบอกว่าอย่างนี้ไอ้เรื่องตำนานนกอินทรีเนี่ยเป็นของพวกอินเดียแดงโบราณเขาบอกว่านกอินทรีเนี่ยมันมีวงจรชีวิตทำไมครับ70ปี70ปีเลยนะครับแต่ในช่วง40ปีเนี่ยนกอินทรีนะครับมันจะต้องทำไมครับมันจะต้องผลัดขนผลัดใบนะฮะหรือว่าอะไรครับผลัดไอ้เล็บของมันเนี่ยแล้วจะงอยปากนะครับมันก็ต้องปฏิรูปตัวมันเองเมื่อถึงอายุ40เขาเรียกเหมือนคนอ่ะเขาเรียกมีวิกฤตใช่ไหมคริสิสนะเขาเรียก midlife crisis เคยเจอไหมฮะวิกฤตชีวิตเขาบอกว่ามันต้องเลือกเมื่อมันถึงอายุ40ปีมันเลือกว่ามันจะอยู่ต่อไปหรือมันจะตายถ้ามันจะอยู่ต่อไปทำไมครับมันจะต้องเอาจะงอยปากที่แข็งๆออกเพื่อจะรออันใหม่ขึ้นมาแล้วก็ปีกไซส์ออกนะฮะขนเก่าออกให้ขนใหม่ขึ้นมากรงเล็บเหมือนกันนะครับเอากรงเล็บใหม่ขึ้นมามันต้องใช้เวลาถึง150วันในการที่ทำไมครับเหมือนจำศีลเลยนะครับเพื่อรอคอยปีกใหม่ปากใหม่และกรงเล็บใหม่พี่น้องครับช่วงนั้นเป็นช่วงวิกฤตที่สุดมันเจ็บปวดที่สุดเลยแต่มันจะได้ของใหม่สดุดีบทที่103บอกว่าไงครับข้อ45บอกว่าไงครับเขาจะบินขึ้นด้วยปีก
นกอินทรีแต่วัยหนุ่มของเขาจะกลับมาใหม่เหมือนวัยอะไรครับวัยนกอินทรีนะฮะสดุดีบทที่103ข้อ5วัยหนุ่มจะกลับมาใหม่อย่างวัยนกอินทรีอิสยาห์40ข้อ28ถึง30บอกว่าเขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเอเมนมั้ยพี่น้องเราจะเป็นนกอินทรีของพระเจ้าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราใหม่ในวัยวิกฤตหรือภาวะวิกฤตของเราเราจะมีจงอยปากใหม่เอเมนมั้ยเราจะมีกรงเล็บใหม่เอเมนมั้ยเราจะมีปีกใหม่เอเมนมั้ยเราจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเพราะว่านกอินทรีนะครับพี่น้องมันสามารถมองไกลได้ถึง8กิโลสามารถบินสูงถึงเป็นหมื่นฟุตดังนั้นคนของพระเจ้าจะต้องบินให้สูงเอเมนและต้องมองให้ไกลนี่คือคนของพระเจ้าอย่าเป็นคนที่ทำไมครับบินแค่ยอดไม้หลายคนชอบเป็นนกกระจอกเคยเห็นคริสเตียนนกกระจอกไหมจอกแจ๊กจอกแจ๊กแจ๊กบางคนเป็นคริสเตียนนกอีแรงมาโบสถ์ทุกอาทิตย์ทำไมครับคอห้อยหมดอะไรตายอยากท้อแท้ใจไม่พระเจ้าจะเปลี่ยนเราเป็นอะไรครับพูดพร้อมกันจะเป็นนกอินทรีจะเป็นนกอินทรีเราจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าและรับลมของพระเจ้าด้วยกันให้เราสงบใจที่ฐานครับ